โยโอเคผมเพิ่งไปทาครีมมาอาจจะเปิดตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับเอาเป็นว่าวันนี้มาแทนที่จะอัดตอนเช้าๆไม่อัดรีโลผมไม่อยู่36นะฮะคือผมมาเล่นเกมอนิเมะรอยัลนะครับคือผมไม่เคยเปิดใจให้เกม Tower Defense อนิเมะตรงไหนอีกเลยหลังจากอนิเมะ Adventure ได้เปิดตัวลงไปนะครับคือหวังเล็กๆอนิเมะเป็นกาดนิดนึงแต่ว่ามันไม่เปิดสักทีนะฮะคือแบบเหมือนว่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นก่อนค่อยเปิดตอนนี้ก็เล่นอนิเมะรอยัลไปก่อนนะฮะเราเย่ตอนนี้ผมใส่โค้ดไปหมดแล้วครับคือไอ้พวกสองตัวเนี้ยโกคูกับเวจิต้าเนี่ยคือตัวแรกมันให้มานะครับมันดาระผมไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่านะตอนนี้บาบาบุยอาริเกเตอร์โอเคข้อควรได้ดิเจเนอรี่เป็นไลท์ว่ะท่านผู้ชมอู้มาแล้ววะดิเจเนอรี่แตกผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันหาเพชรยากไหมนะแต่ว่าใส่โค้ดก็ได้แล้วอ่ะโอ้มาดาระแตกยังไม่ได้การันตีแล้วนะแต่เพชรเกือบหมดโอเคก็ดีก็ดีก็ดีหลายๆอย่างโอ้และคอสเมติกมันด้วยลิเวล1ได้มาดาระโอเคโอเคไม่รู้ว่าโชคดีหรือเปล่านะมันสามารถอัพได้ไหมอ่ะอ้าวเป็นตัวฟาร์มเงินเหรอทำไมผมกดมาดาระมันมีอันนี้ท่านผู้ชมดาบแต่กดไลค์มันมีเงินลองไปลงเล่นดูนะว่ามันจะสนุกซ้ำไหนกันเชียวโอเคทั่วไปมูนาชวะท่านผู้ชม 0.1% Jesus Warlord 50 damage all unit in range Phoenix ว้าว Arcane Jester God Speed Sniper โอ้คิดถึงยิงเลย God Speed ม่วงสักอันโชว์พี่หน่อยได้ไหมน้องปาม Glass ระยะอ๋อขอ damage ได้ไหมอุ้ยเมอร์เชนไม่ได้ผลิตตังไอ้ขี้หมาแอสซัสซินว่าไงดิแอสซัสซินโอ้ตีไวขึ้นก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ยอมที่ไหนล่ะมันมีกันนะโอ้ฟีดีว้าวดีสีม่วง30ดาเมจอุ้ยระยะเพิ่ม30สปีดโอ้โห 0.5 เอาดิจัดไปอีกตัวหนึ่งเป็นอันนี้นะฮะโอ้โหอาคีนพอสปีดมาจัดไปได้ของดีมานะฮะโอ้ได้ลุง2เลยว่ะเริ่มต้นก็ได้ลุง2แล้วอุ้ยฟินิกอุ้ยโอ้ติดบัฟฟินิกด้วยของแท้ว่ะเอ้ยจริงๆๆๆเอ้ยผมรู้สึกว่าผมใกล้ไอ้คำว่าอนิเมะแอดเวนเจอร์ขึ้นไปทุกทีแล้วเฮ้ยมันดาระอีโวได้ป่าววะน่าอีโวว่ะอ้าวทำไมเริ่มต้นมันต้องเป็นไอ้ดากอนบอลตลอดวะไม่เข้าใจกูนแล้วก็ชาร์กแมนไอแลนด์โอ้ยไม่แย่ไม่แย่อะนะปั๊บเลสโกแมนโอ้มีโอ้วีลอร์ดสปีดเดอร์แมวบังนะนี่ตัดเกมใช่ตอนนี้ผมมีอยู่นี่ก็วางข้อควดายไปได้ตอนแรกมันเริ่มตรงนี้อ่ะฮะวางปั๊มโอ้โอเคมันเล่นสปีดได้ก็เหมือนดีนิดนึงนะดีนิดนึงมาดาระโชว์คุยช่อฟินิกไหนตัวทำเงินเรียงไงเนี่ยมันต้องตีเหรอติดบัฟอาร์เคนเดี๋ยวท่านผู้ชมเห็นเอฟเฟกต์ก่อนปะที่อยู่นะเนี่ยเฟียวว้าวนี่สิดูได้ปะโอ้แดมบัฟฟินิกสวยสวยสวยแรงเนี่ย 1,000 วางก็วางแค่ 1,000 แล้วเหรอท่านผู้ชมซูซานโอสแลชไหนขอดูดิไอ้น้องเป็นไงฟมฟมฟมผมว่าเอฟเฟกต์มันยังไม่สุดอะไรงี้นะดูดิไอซูซานโอมันดูธรรมดาไปนิดหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมผมไม่อยากจะพูดเลยผมไม่อยากจะเปรียบเทียบเลยคือแบบเกมมันปิดไปแล้วอ่ะจะพูดถึงทำไมละรู้ใช่ไหมแต่แบบไอ้ก็ดีใจนะเพราะว่าไอ้ได้แบบว่าอิทาจิอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีอิทาจิแล้วก็มันจะเป็นร่างซูซานโอติดเบิร์นเว้ยแล้วก็จะมีลิลิกระบบลิลิกแบบติดเบิร์นรวมสแต็กกันได้หลายสแต็กอะไรเงี้ยมอนก็จะติดเบิร์นไปเรื่อยโอ้โหคิดถึงจัดเลยฮาร์ฟทูซานโอสแลชเป็นไงลองดูดิท่านี้เฮ้ยผมขอโทษที่ด่าว่าเอฟเฟกต์ง่อยนะครับผมขอโทษครับพี่ขอดูใบที่น้องมาดาระอุ้ยทำไมทูซานโอมันหายไปแบบอย่างนั้นนะโอ้ใหญ่อยู่นะโอ้โหขอถอนคำพูดว่าเอฟเฟกต์ง่อยนะครับไม่ง่อยไม่ง่อยไม่ง่อยเอฟเฟกต์สวยอยู่เสร็จแล้ว
อ๋อของพวกนี้ไปอันนี้ให้โอ้ได้เพชรมาต่อรอบนึงก็ร้อยนึงเพียว6เองเหรอแต่มันเกือบเหมือนกันทุกตัวเลยนะวะผมลองอนามิไปเล่นก่อนนะอย่างไรอ่ะโอ้ยมีคนเปิดพอร์ทัลด้วยเฮ้ยเกมนี้มีพอร์ทัลแล้วเหรออีเซ็ตกว่าอนิเมะเอ็ดมันเจอจะมีพอร์ทัลยังนานเลยกว่าจะมีอ่ะ3นาทีเกือบ4นาทีโอ้ต่อรอบนึงไม่ยากไม่นานก็เปิดมาได้มิตึกเลยอ่ะเดี๋ยวลองนามิดูนะมันจะเวิร์กป่ะเออมันตัวฟาร์มตังชิปปิ่งละเพราะว่าเอฟเฟกต์มันก็สวยอยู่นะพอๆกับอนิเมะแอดเวนเจอร์ไหมอนิเมะแอดเวนเจอร์อาจจะทำได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมเนี่ยอันเนี้ยเอฟเฟกต์มันจะเบากว่าแต่ดูเล่นง่ายกว่านะเอฟเฟกต์มันได้แบบมันไม่ได้แบบบุ้มบั้มเหมือนอนิเมะแอดเวนเจอร์เปรียบเทียบเลยเอ้ยทำไมไม่เหมือนในอนิเมะแอดเวนเจอร์วะอนิเมะแอดเวนเจอร์นายมีตีได้หนอกระเน็บแนมจังเลยคิดถึงนะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึง Animal Adventure จังเลยจ้าที่รักโอ้โหวงโคตรใหญ่อื้อหือป่าเป็นกากบาทสุดโหดผู้เล่นประมาณหมื่นกว่าคนต่อวันเหรอก็เยอะนะสำหรับผมผู้เล่นหมื่นก็ถือว่าตึงแล้วเกมต่อเกมหนึ่งนะแต่ว่าจะรักษามาตรฐานได้ดีเท่า Anime Adventure หรือเปล่าดูอย่างออสตาร์ดิท่านผู้ชมตอนนี้เป็นยังไงสุดโหดเลยออสตาร์ไม่อยากจะพูดถึงออสตาร์ว่ะผมก็อยากเล่นนะแต่แบบไม่ดีกว่าขอผ่านดีกว่านะโอ้ยผมยังไม่เคยเห็นพี่เคตันนี่ว่ะอุ้ยนานจัดเลยแต่ดาเมจแรงอยู่นะลงศพทรายโอ้ย AOE วงใหญ่ซะมันจะเป็นยังไงน่ะอ๋อเจ๋งเจ๋งเจ๋ง F10 แล้วครับสู้ๆครับเฮียบอสอ้าวโอ้โหโอ้โหวางได้2ตัวเป็นไงเดี๋ยวบอสโดนทีเดียวมาละเรียบร้อยตายโอ้โทปัส Evo ตัวไหนวะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่าวันละผมเวลเพิ่มไปเนี่ยมันจะมีอะไรดี1,266นะก็เป็น1,266เหมือนเดิมแล้วผมจะอัพเวลไปทำไมวะมันดียังไงเนี่ยผู้รู้ตอบหน่อยนะครับว่ามันดียังไงอาร์บูสพิออร์เอาจริงๆเนี่ยผมมีบานาระตัวเดียวแล้วก็ติดบัฟฟีนิกซ์เนี่ยผมก็มาถึงด่านสุดท้ายของสุดท้ายเลยนะครับของแพทนี้นะไม่รู้ว่าแพทหน้ามันจะมาตอนไหนนะครับสำหรับด่านนี้ก็น่าจะสู้กับจิ้งจอกเก้าหางนะฮะโมเดลที่ผมเห็นเมื่อกี้เท่มากเลยท่านผู้ชมแล้วผมก็ลืมบอกอีกอย่างนะครับว่าผมมีอิตาจิแล้วเนี่ยโหมีอิตาจินี่ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับมันเป็นตัวกันพวกบินเนี่ยโหก็ดีเลยดาเมจแรงนะแต่ว่าค่อนข้างจะแพงไปหน่อยนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมไม่มีอิตาจิเนี่ยผมก็ใช้เป็นข้อโคไดนะครับข้อโคไดเป็นไฮบริดนะฮะก็อัพไปประมาณสัก2-3ขั้นนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก่อนที่จะไปอัพเป็น AOE เนี่ยท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ผมก็ใช้อิตาจินะฮะแรงนะตอนนี้แรงแล้วก็ตีไวค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะพอมีเงินเนี่ยผมก็ซื้อมาดาระมาใช้นะครับนี่ของดีนะของดีประจำตำบลนะใช้ได้นะฮะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นโจมตีพื้นๆนะครับตอนหลังๆมาเนี่ยพอมันมีร่างซูซานโอเนี่ยมันจะตีเป็นไฮบริดนะครับไม่ใช่ร่างท่าฟันดาบนะท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบว่าปูซูซานโอนั่นแหละร่างนั้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะค่อนข้างที่จะแรงนะฮะแล้วก็ตีช้านิดนึงนี่ทานี้ค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็ตีเป็นไฮบริดนะฮะเปลี่ยนเป็นตีเป็นไฮบริดโคตรเจ๋งก็ไม่ต้องกังวลพวกบินอีกต่อไปนะฮะหลังๆมานี่อิทาจิก็แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าช่วงหมู่บ้านโคโนฮะแรกๆจะมีศัตรูที่บินได้นะท่านผู้ชมนะไอ้พวกนินจาบินได้นี่มันเป็นไปได้ไงวะไอ้พวกนี้เล่นโปหรอฮะจะโปหาพ่อมึงเลยคิดว่าลอยอากาศได้คิดว่าเทหรือไงวะฮะในที่สุดพระเอกสุดหล่อของเราก็ออกโรงนะฮะเกาะมี40พระเจ้าโคตรจะเยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะอิทาจิแล้วก็มาดาระผมติดเบิร์นนะครับติดเบิร์นจริงป่าววะน่าจะติดเบิร์นแหละนะครับเพราะว่ามันลดไปทีละหนึ่งเลือดมันก็หมื่นกว่าโหอิตาจิมันดาราผมฟันทีเดียวชุบตายเอ้ยไม่ใช่ดิอีกชุบนึงเออนั่นแหละตายโมเดลเท่นะผมค่อนข้างที่จะชอบนะใหญ่เวอร์ดีนะครับเจ๋งเจ๋งเจ๋งก็ไม่มีอะไรทำนะนอกจากลงพวกพอทงพอทัลนะครับพวกพอทัลเนี่ยจะเหมือนว่าจะมีซีเครตตอนนี้อยู่น่าจะเป็นฟรีเลนนะฮะอยากได้มากเลยนะเป็นตัวที่แบบว่าเท่นะครับนะพอผมมาส่งเทียริสปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนว่าเว็บวิกิเนี่ยจะจัดไปแล้วนะว่าตัวไหนเก่งอะไรเงี้ยผมที่ผมอยากได้เลยคืออยากได้ฟรีเซอร์กับมีฮอกนะครับว่ามันน่าจะเก่งพวกแบบว่าจักรานพวกแบบตัวบินนะฮะทำไมโจฮารุมันไปอยู่ข้างล่างเลยผมไม่เข้าใจกากขนาดนั้นเลยอะโจฮารุอ่ะก็ไม่ใช่อะไรนะพอดีว่าโจฮารุมันเข้าตู้ไงโอเคมารีตู้เป็นมาดาระนัตสึ
เอาดีไหมไม่เอาดีกว่านะฮะไม่เอาดีกว่าโอ้โอเคพอร์ทัลเกิดแล้วอันนี้ก็เป็นพอร์ทัลที่แบบว่าสุ่มเกิดตามเวลานะครับไม่ได้แบบสุ่มเกิดมั่วซั่วนะเห็นไหมฟิลิน 0.5 มันน้อยเกินไปอ่ะคือผมอยากหาพอร์ทัลที่มันเป็นระดับลีเจนเดอรี่อ่ะคือเปอร์เซ็นต์ที่การจะได้ฟิลินเนี่ย 10% เลยนะครับผู้ชมอย่างน้อยมันก็ 10% มันก็มีโอกาสนิดนึงนะวะเอออีพีนี้ผมว่าน่าจะมีแค่นี้นะครับพอดีว่าผมยังไม่ได้แบบว่าชอบเล่นอะไรขนาดนั้นดูก่อนนะครับว่าคลิปนี้มีคนชอบเยอะหรืออยากให้มี EP ต่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอยากให้ไปแบบว่าแบบอื่นอนิเมะ Defender อนิเมะอะไรสักอย่างที่มันกำลังแบบว่าบูมๆอยู่ตอนนี้แต่ว่าอนิเมะ Defender นี่แบบความอยากเล่นนี่ผมแบบเกือบ 0% เลยนะเพราะว่าไม่ชอบส่วนตัวละมั้งคงประมาณนั้นแหละนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้จ้ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะก็เป็นการเล่นอนิเมะ Royal นิดๆหน่อยๆนะครับนะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มาแนะนำเกมด้วยแหละสำหรับใครที่แบบว่าคิดถึงอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็มาเล่นเกมนี้ได้นะครับนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายจ้ะเจอกันคลิปหน้าสำหรับ Last Low